มันเกินค่าที่หนูตั้งไว้เพราะว่าหนูก็ไม่คิดว่าช่างอ่ะเขาจะเนรมิตให้หนูได้ขนาดนี้ค่ะเพราะว่าหนูก็เชื่อว่าช่างก็ต้องเครียดต้องหนักใจเหมือนกันที่เจอเคสแบบหนูใส่ขาเทียมต้องตัดนิ้วออกตัดมือออกขูดหนังจนถึงกระดูกเลยค่ะตรงหัวก็ขูดถึงกระโหลกแม่เขาเอาอะไรที่เป็นแบบเหมือนสะท้อนอย่างเช่นกระจกหรือช้อนที่เป็นสแตนเลสอะค่ะคือเอาหลบหนูหมดเลยมันไม่อยากมีชีวิตอยู่เขาไปไหนมาไหนกับหนูเนี่ยเขาไม่อายใครเขากล้าเปิดเผยว่าเขาพบกับผู้หญิงพิการคนนี้อะค่ะใหม่ฟาร์มเฮาส์โดรายากิไส้โอวัลตินครันชี่นุ่มนอกกรุบกรอบในอร่อยตอนนั้นหนูอายุ13ขวบค่ะโดน10ล้อชนนะคะผ่าไฟแดงชนหนูแล้วก็หนูกับรถมอเตอร์ไซค์ติดอยู่ใต้10ล้อค่ะ10ล้อก็ลากไปจนมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะระเบิดหนูก็ถูกไฟคอกอยู่ในกองไฟขาที่ตัดเพราะว่าถูกรถลากค่ะส่วนบาดแผลที่ตามร่างกายที่เห็นก็คือโดนไฟคอกทั้งหมดค่ะแล้วก็สลบไป9วันค่ะอยู่ ICU 19วันค่ะหายใจเองไม่ได้แล้วก็ผ่าตัดประมาณ20กว่าครั้งค่ะคุณหมอเขาก็คิดว่าหนูไม่รอดจนเหมือนว่า3วันหนูก็ยังมีชีวิตอยู่เขาก็เลยเอาขาไปตัดเพราะว่ามันติดเชื้อเพราะมันลามขึ้นมาค่ะต้องตัดนิ้วออกตัดมือออกตัดส่วนที่ไหม้ที่ไม่เกรียมเลยอะค่ะแล้วก็ขูดหนังจนถึงกระดูกเลยค่ะถึงเอ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นแผลตรงหัวก็ขูดถึงกระโหลกแล้วก็เอาหนังที่ตรงหน้าขาเนี่ยค่ะขึ้นมาปะแทนที่เหมือนเป็นหนังกำพร้าที่เสียไปอะค่ะปะที่หน้าปะที่หลังที่แขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงตาก็เอาเนื้อตรงส่วนของไขปลาตรงเนี้ยค่ะมาทำตอนนั้นก็คืออยากฆ่าตัวตายก็บอกพี่ตรงๆเพราะว่ามันรับไม่ได้เพราะว่าอันดับแล้วก็กลัวเป็นภาระค่ะกลัวเป็นภาระให้ครอบครัวกลัวแบบสังคมแบบไม่ยอมรับเพราะว่าเราพิการอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นในวัยเด็กที่พี่แล้วก็กลัวไม่ได้เรียนหนังสือกลัวไม่มีงานทำแม่เขาเอาอะไรที่เป็นแบบเหมือนสะท้อนอย่างเช่นกระจกหรือช้อนที่เป็นสแตนเลสอะค่ะคือเอาหลบหนูหมดเลยไม่อยากให้เห็นเพราะตอนก็ยังไม่เห็นใบหน้าตัวเองว่าแบบมันเสียโฉมไปขนาดไหนอย่างเงี้ยค่ะจริงๆนะตอนนั้นที่หนูอยู่ได้เพราะกำลังใจนะคะพี่เพราะแม่คือแม่เขาบอกว่าขอบว่าชีวิตที่เหลืออยู่อ่ะให้แม่ได้ไหมค่ะคือเขาขอบคำนี้ว่าให้อยู่เพื่อแม่ก็มันเป็นคำนั้นก็ทำให้หนูสู้ตอนแรกเราก็กลัวเขามาหลอกเหมือนว่าไม่จริงใจเหมือนอย่างที่หนูเคยผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็กลัวอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเขาไม่ผู้ชายไม่ได้เหมือนกันทุกคนแบบว่าให้คอยดูเขาไปเรื่อยๆหนูก็ถามว่าเพราะอะไรถึงเหมือนว่ามาคบหนูเขาบอกว่าเขาเหมือนว่าชอบแววตาอันดับแรกอะค่ะแล้วก็ชอบที่เป็นเหมือนว่าเป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็เหมือนสู้ชีวิตอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเขาเจอหนูก่อนหนูลงจากรถตู้เดินข้ามสะพานลอยค่ะแล้วเขาเห็นเหมือนว่าเห็นหน้าตาเห็นแววตาหนูอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนว่าณตอนนั้นเขาเห็นหนูในกลุ่มคนพิการด้วย
เขาก็เลยตามในเฟซตาม IG เข้ามาคุยด้วยค่ะแต่ตอนนั้นหนูก็กลัวเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเพื่อนก็จะคอยบอกว่าต้องระวังตัวนะเรื่อยถามว่าแบบทำอะไรชื่ออะไรกินข้าวหรือยังแต่ตอนนั้นเขาก็เหมือนว่ายังไม่รู้ว่าเราเป็นมากแค่ไหนว่าใส่ขาเทียมไม่มีมือไม่มีถุงอย่างเงี้ยค่ะหนูเล่าให้เขาฟังทีหลังก่อนที่จะตัดสินใจคุยกันต่อ4ปีกว่าค่ะที่คบกันเสมอต้นเสมอปลายตลอดค่ะแต่ว่ามีช่วงแรกที่คบกันแล้วเขาต้องไปเกณฑ์ไปทหารนะคะก็มีช่วงนั้นที่แบบเหมือนว่ามันเป็นช่วงห่างค่ะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนว่ามันเป็นเหมือนใช้เวลาพิสูจน์ด้วยค่ะนะตอนนั้นเขาก็ให้คำมั่นสัญญาว่าถ้าหลังจากที่เขาออกจากทหารมาค่ะเขาจะให้ทางผู้ใหญ่อะมาสู่ขอค่ะเขาเหมือนเป็นคนซื่อๆแล้วก็จริงใจค่ะแล้วก็เชื่อใจแล้วก็มั่นใจเพราะว่าเขาไปไหนมาไหนกับหนูเนี่ยเขาไม่อายใครเขากล้าเปิดเผยว่าเขาคบกับผู้หญิงพิการคนนี้อะค่ะเขากล้าแนะนำหนูให้ทางครอบครัวเขารับรู้ค่ะอันนี้มันก็เหมือนเป็นจุดเหมือนเป็นทลายกำแพงที่หนูกั้นไว้เขาไม่เคยมีความแบบชู้สาวหรือเป็นเรื่องมีคนอื่นที่เรากลัวอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยมีเลยในตลอดระยะเวลา4ปีที่คบกันนะคะก็หนูชอบทำบุญชอบเข้าวัดด้วยความที่หนูอาจจะผ่านเหตุการณ์เหมือนว่าความเป็นความตายมาแล้วแล้วก็เหมือนมีคุณครูอาจารย์ที่เขาคอยให้กำลังใจเขาก็เอาธรรมะเข้ามาให้หนูแบบเหมือนมาเยียวยาจิตใจอะค่ะเหมือนไม่ให้เราฟุ้งซ่านเหมือนแบบให้เขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนให้เราภูมิให้เราเหมือนแบบมีจิตที่สงบแล้วก็ให้รู้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นวงจรชีวิตของมนุษย์เป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์นะคะเพราะว่าร่างกายเหมือนมันเป็นแค่กายหยาบเฉยๆอะค่ะไม่ให้แบบมันไม่มีอะไรจีรังก็ไม่ให้เหมือนว่าไปเสียใจในส่วนที่เราสูญเสียไปนะคะมันเป็นแค่ร่างกายภายนอกเป็นความเชื่อส่วนตัวค่ะก็เลยเริ่มจากที่ตัวเองบูชาแล้วก็เลยเริ่มเป็นตัวแทนว่าอยากขายค่ะหนูก็เลยเปิดเพจขายมาเกือบ3ปีแล้วค่ะเป็นรายได้เสริมเราที่จะแบบไปช่วยค่าใช้จ่ายที่เรามีอะค่ะเงินที่หนูได้จากการขายค่ะหนูก็เอาไปแบ่งทําบุญด้วยนะคะก็มี Facebook ของหนูค่ะชื่อออนทิลารสหอมชื่อหนูเลยแล้วก็หนูอยากฝากเพจจำหน่ายรูปปั้นพญานาคราคาถูกและละเอียดบายออนทิลาค่ะให้ช่วยแบบอุดหนุนหนูได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้กำลังใจหนูมากมายขนาดนี้แล้วก็ติดตามแล้วก็มาอวยพรเยอะมากค่ะแล้วก็มาชื่นชมมาค่ะแล้วก็หนูแบบเหมือนเห็นหนูแบบแล้วก็มีกระดำใจเหมือนหนูแบบเป็นแรงผลักดันให้เขาหนูดีใจค่ะดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณจากใจจริงๆค่ะ